ที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์นะครับก็มาจากที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีศาสนีนำเรามาที่นี่นะครับก็เพื่อการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นี่คือคีย์เวิร์ดที่เรามาทำงานที่เสถียรธรรมสถาน2ก็ได้นะครับท่านอาจารย์คุณแม่ก็นำเราปลูกป่าเลยนะครับง่ายๆเลยครับก็คือสร้างแหล่งน้ำขึ้นมาปลูกป่าในวิธีการที่จะหาแหล่งน้ำได้มันก็มีหลายวิธีนะครับก็คือน้ำที่มาจากน้ำฝนเราก็ต้องขุดบ่ออย่างที่เห็นนะครับก็ขุดบ่ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นี่เราต้องรอธรรมชาติมันเป็นฤดูกาลใช่ไหมครับอีกอันนึงแล้วก็คือนำน้ำที่มันเรียกว่าเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็มีการเจาะบาดาลพื้นที่เขาอยู่ยังไงของเดิมเขาอยู่ยังไงเรามาเนี่ยเราไม่มาทำลายสิ่งที่เขามีอยู่เดิมแต่เรามาเพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดหายไปสามสิบแปดปีในการอยู่ในร่มเงาของท่านแม่ชีสันสนีเนาะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านสอนโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่ใจกว้างและเราก็เปิดคือเราไม่เป็นคนปิดนะครับทั้งโลกทัศน์ทั้งการเรียนรู้เราไม่เป็นคนปิดคือการเรียนรู้เนี่ยขออย่างเดียวอย่าปิดอย่าเป็นคนใจปิดถ้าใจเราพร้อมเปิดถึงใจเราเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันสนุกนะแล้วเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือก็ใช้ธรรมะที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนเราทุกวันนี่แหละวาทธรรมเอ่ยท่านไลฟ์สดเอ่ยเราก็โอปัญญิโกเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใส่ตัวพื้นที่ที่เนี่ยชาวบ้านก็จะมีคำตอบให้เราว่าปลูกอะไรไม่ได้หรอกมันปลูกได้แต่สับปะรดแต่โจทย์เนี้ยเมื่อทราบถึงท่านอาจารย์คุณแม่เราก็ทราบกันเนาะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ว่าท่านอาจารย์คุณแม่ท่านไม่ค่อยยอมจำนนอะไรง่ายๆท่านก็พยายามทำตรงนี้ให้มันเขียวขึ้นมาเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อเป็นคำตอบให้กับคนท้องที่ว่าเฮ้ยมันทำได้มากกว่าป่าสับปะรดมันปลูกพืชสมุนไพรได้มันมีวิธีการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ไงเรื่องหน้านี้ครับคือต้นบาวบับทั้งหมดเลยที่ทุกคนร่วมบุญนะครับกับท่านอาจารย์คุณแม่แล้วก็มาปลูกไว้ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยแต่เราเห็นว่าความพิเศษของต้นไม้ชนิดนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาทนแรงได้มันเหมาะกับเรามากเลยเวลานี้เขาทนแรงได้แล้วต้นบาวบับเนี่ยมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเขาคายเขาเรียกว่าคายน้ำคายไว้เนี่ยมันจะทำให้ฤดูกาลเนี่ยมันถูกต้องกับพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ในพูดถึงเรื่องอากาศเนี่ยมันเป็นมากกว่า O2 OT อะไรที่เขาเรียกนะแต่นั่นคือคุณสมบัติที่พิเศษของต้นบาวบับเหมาะกับพื้นที่แบบนี้เพราะว่าต้นไม้ของต้นบาวบับเนี่ยเขาสามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นของเขาได้จริงๆในชีวิตของท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยท่านอาจารย์แม่ชีสันตนีเนี่ยที่ผมรู้จักมาท่านมา 39-40 ปีเนี่ยท่านก็ทำงานแบบถวายชีวิตจริงๆนะผมก็มานั่งมองชีวิตผมว่าเออมันก็อย่างนั้นจริงๆนะก้าวข้ามเรื่องเวลาก้าวข้ามเรื่องทำแล้วได้อะไรที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนผมในขณะที่ทำงานเนี่ยท่านบอกว่าพวกเรากับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันแล้วผมก็มานั่งพิจารณาดูเออมันก็จริงนะนั่นแหละคือความรักความใส่ใจถ้าเราอยากให้ลมหายใจเราสดชื่นเราอยากให้ลมหายใจเราสบายหายใจเต็มปอดเราก็ต้องปลูกต้นไม้ใช่ไหมเพราะว่าเรากับต้นไม้มันมีลมหายใจเดียวกันไงมักสอนผมทำไมก่อนผมไม่เข้าใจนะแล้วผมไม่กล้าถามมันสำคัญที่อะไรครับ mindset สุดท้ายได้ยินบ่อยว่าคืออะไรวะก็ต้องไปถามท่านมันคืออะไรครับอ๋อเปลี่ยนความคิดทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ความคิดคิดยังไงมันจะออกไปสู่การกระทำคิดยังไงมันจะออกไปสู่หน้าตาสีหน้าสีตาชีวิตคุณจะมีความสุขหรือไม่มันอยู่ที่นี้ก่อนมันจะผ่านกระบวนการคิดก่อนชอบรักเกียรติไม่ชอบมันจะแสดงออกที่หน้าตาที่แววตาคารวะก็พ้นทุกข์ได้ผมไม่ต้องเป็นนักบวชก็ได้ผมก็เป็นนักบวชในเพศของคารวะผมก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้งั้นการปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์มันไม่ต้องเป็นนักบวชก็ได้ผมก็มาทำงาน
ผมทำยังไงที่ไม่เป็นภาระของท่านอาจารย์คุณแม่ไม่เป็นภาระขององค์กรผมปลูกต้นไม้ยังไงให้ต้นไม้มันรอดผมหาแหล่งน้ำไงให้มันมีแหล่งน้ำใช้แค่นี้ผมก็มีความสุขใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบผมสบายดิเพราะผมเป้าหมายผมปรับจูนมันมีอยู่ในร่องเดียวกับเสถียรธรรมสถานอยู่ในร่องเดียวกับแม่ชีสันตานีแล้วคือพ้นทุกข์ไง